ไหมลูกนี่นั่งกับหนูทางด้านจิตใจก็คือให้เขาได้รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกรักคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมั่นรักศรัทธาในความเป็นครูที่จะเป็นผู้สอนในการฝึกลิงนะคะจริงๆมันไม่ได้ถึงกับว่ายากจนเกินไปหรอกนะคะเนี่ยแต่ว่าหัวใจของงานนี้ต้องอดทนนิดนึงนะคะเนี่ยแล้วก็เรากับลิงก็ต่างกันเหลือเกินนะคะเนี่ยการสื่อสารอะไรบางทีอาจจะดูเหมือนกับว่าลำบากกันนะคะเนี่ยแต่อาศัยความอดทนฝึกไปเรื่อยๆนะคะผลสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จทำเรื่อยๆนี่ผมมดแปลวสักแรงก็ง่วงครับไม่จะดีชอบตั้งแต่นู้นตั้งแต่พอว่าออกโรงเรียนแล้วก็เลยชอบเขาทำงานคือยังไงคุยกันรู้เรื่องกับสัตว์เห็นใช่ไหมเขาพูดไม่ได้แต่ว่าเราพาไปทำงานได้มีความสามารถจุดนั้นไปมันก็ดีลิงนะเพราะว่ายังไงมะพร้าวสูงๆนี่เราสามารถใช้เขาทำงานให้เราได้ไหมก็อาหารการกินเราก็ต้องให้เขากินสมบูรณ์ก็น่าพร้อมมากต้นหนึ่งได้เงาคลิป